ความสำเร็จคือสิ่งที่ทุกคนต้องการส่วนไอ้ความล้มเหลวเนี่ยไม่มีใครต้องการมันหรอกแต่แม่งเข้ามาหาเราเองไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้โทรศัพท์เรียกไม่ได้อีเมลไปหาแต่มันมาแล้วทุกคนที่ผ่านความล้มเหลวไปแล้วหลายหลายครั้งถึงจะรู้จักคำว่าความสำเร็จแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความล้มเหลวไปได้เราจะสำเร็จได้ยังไงดังนั้นมารู้จักชายคนหนึ่งเสพความล้มเหลวเป็นอาหารกินมันเข้าไปล้มเหลวเยอะเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะตามมามากเท่านั้นชายคนนั้นเป็นใครตามมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมจะมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับทุกความล้มเหลวมันคือรางวัลอันงดงามเมื่อโลกของเราไม่ได้สอนเราแบบที่ครูสอนเราในห้องเรียนแต่โลกสอนเราผ่านความผิดพลาดที่เราทำถ้าหากคุณยังล้มเหลวอยู่ฮ่าคุณมาถูกทางแล้วคนคนนี้เคยเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ร่ำรวยเป็นอันดับที่20ของโลกเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นนิตยสาร Fox ของสหรัฐอเมริกาใช่ครับเขาคือแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเมื่อตอนที่เขาก้าวสู่อันดับ1ของประเทศจีนแล้วอันดับ20ของโลกทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันใครวะเพราะไอหมอเนี่ยเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Fox Magazine ยังไม่พอเขายังได้ถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ใจบุญที่สุดของประเทศจีนอีกด้วยเพราะแจ็คมาได้บริจาคหุ้นอาลีบาบา 2% เพื่อก่อตั้งมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วเอเชียอันนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จแบบไร้ที่ติก็บอกแล้วไงว่ากว่าจะสำเร็จได้น่ะไอ้ชายคนเนี้ยมันต้องผ่านอะไรมามากมายแจ็คมานี่เกิดวันที่10กันยายนปี1964ที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงในประเทศจีนแจ็คเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนขีดจำกัดมันทำให้เขากระตือรือร้นมากขึ้นพ่อของเขาเป็นช่างถ่ายรูปส่วนแม่ก็เป็นพนักงานโรงงานเมื่อตอนยังเด็กแจ็คมาเนี่ยสนใจภาษาอังกฤษอย่างมากเพราะอะไรก็เคยตามพ่อไปเป็นช่างถ่ายรูปไปเจอคนนักท่องเที่ยวแต่ตอนนั้นยังไม่เยอะเท่าไหร่พูดภาษาอังกฤษก็เอ้ยอยากจะรู้กับเขาบ้างก็เลยทำให้เขาเนี่ยสนใจอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมากๆก็เลยทำให้เขาอยากเรียนรู้เขาก็เลยแอบเปิดวิทยุฟังภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำซึ่งไอ้การที่ฟังภาษาอังกฤษต่างประเทศเนี่ยที่เขาชอบฟังเนี่ยก็คือรายการของมาร์คทเวนแต่ปัญหาที่แจ็คมาต้องเจอฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยพัฒนาได้ช้ามากๆเพราะว่าสมัยนั้นอะมันไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษเลยเขาจึงต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองพอดีเลยนะปี1970ประเทศจีนน่ะได้เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศจีนเนี่ยเป็นครั้งแรกนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ชาวยุโรปเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวประเทศจีนเนี่ยมากขึ้นแจ็คมาก็เห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองแล้วเฮ้ยได้ไปคุยกับฝรั่งแล้ววะเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาตื่นตั้งแต่เช้าปั่นจักรยานเป็นระยะทาง27กิโลเมตรโอ้นานอยู่นะขาล่องแล่งแน่เลยทุกคนถ้าเกิดไม่ขยันขนาดนี้ที่เขาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันอยู่ที่เมืองหางโจวอ้อไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยมันชอบไปอาศัยอยู่ที่โรงแรมที่เมืองหางโจวนั่นเองโดยแจ็คมาก็เข้าไปพูดคุยกับชาวต่างชาติเหล่านั้นเอาภาษาอังกฤษเท่าที่มีบ้องแมงสเน็กฟิตกันไปก่อนโดยวิธีที่แนบเนียนที่สุดก็เลยขออาสาเป็นไกด์นำเที่ยวให้ฝรั่งก็บอกเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยได้ไกด์ฟรีๆด้วยแต่คุณต้องสอนภาษาให้ผมนะแจ็คมาบอกโอเควินวินเมื่อคนจีนคุยกับคนฝรั่งเป็นเวลา9ปีมันก็ได้ความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้ภาษามากขึ้นมากขึ้นซึ่งแจ็คมาได้ตระหนักกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วว่าถึงแม้เขาจะเกิดมามีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ถ้าเขาเก่งภาษาอังกฤษมันจะทำให้เขาได้เปรียบคนอื่นอย่างมหาศาลอันนี้คือการมองความแตกต่างอย่างมีสติแล้วก็มีนัยยะแล้วก็มองอนาคตออกด้วยจากนั้นในปี1995แจ็คมาเด็กหนุ่มวัย30ได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากับเพื่อนสนิทชาวต่างชาติของเขาไอ้ที่ผ่านจากการไปเป็นไกด์นั่นแหละคุยไปคุยมามันได้คอนเนคชั่นโดยอัตโนมัติทันทีที่แจ็คมาลงจากเครื่องบินและกำลังเดินทางไปที่บ้านของเพื่อนสนิทเขาได้เห็นตึกรามบ้านช่องที่มันแตกต่างจากประเทศจีนโดยสิ้นเชิงมันจึงทำให้แจ็ครู้ว่าอเมริกาเนี่ยได้พัฒนาไปไกลจากประเทศจีนเนี่ยมากสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าคุณไม่ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกต
าช่องว่างหาช่องโหว่และเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงบ้านแล้วก็กำลังจะเข้าไปในบ้านแจ็คเลือบไปเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่ตั้งอยู่ที่มุมนึงของห้องนอนของเพื่อนสนิทคนนี้แจ็คสนใจมันมากตุบตุบตับตับอยู่ในหัวใจแล้วก็ในสมองแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าถ้าเอ่ยปากไปปุ๊บเดี๋ยวไอ้เพื่อนมันอนุญาตแน่เลยแล้วกลัวว่าจะไปทำของมันพังแต่เพื่อนก็ช่างสังเกตเห็นแววตามันตุบตุบตับตับไอ้แจ็คมาเดี๋ยวกูจะสอนวิธีใช้คอมพิวเตอร์ให้แจ็คก็ได้รู้จักอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกณวันนั้นสิ่งแรกที่แจ็คทำก็คือการค้นหาคำว่าเบียร์ในอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีรายชื่อของเบียร์จากหลากหลายประเทศเนี่ยโผล่ขึ้นมามากมายเลื่อนเป็นตุ๊บๆๆๆแต่กลับไม่มีชื่อเล่าชื่อเบียร์ของประเทศจีนโผล่ขึ้นมาเลยตาของแจ็คลุกวาวมากเฮ้ยแจ็คก็เลยค้นหาแม่งอีกครั้งนึงซึ่งในครั้งนี้เขาก็ค้นหาคำว่าไชน่าผลปรากฏว่ามันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกเช่นเคยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้แจ็คเนี่ยปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมามันเป็นความรู้สึกของคนที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไม่ได้กลัวความล้มเหลวอันนี้มันคือสิ่งสำคัญตั้งแต่เด็กไม่มีใครอยากสนใจภาษาอังกฤษเพราะกูไม่ได้ใช้แต่ไอ้แจ็คมานี่สนใจเฮ้ยสักวันนึงจะต้องใช้เอามาตรงนี้ก็เหมือนกันช่างสังเกตไปทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านมาในสายตาเพราะตอนนี้แจ็คมากำลังมองเห็นโอกาสที่ได้เห็นจากโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเป็นโอกาสที่คนจีนอีกหลายล้านคนมองไม่เห็นและเมื่อแจ็คได้บินกลับไปประเทศจีนตอนนั้นเขาก็เลยรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดเพื่อเขาจะได้ถ่ายทอดความเชื่อของตัวเองที่มีต่ออินเทอร์เน็ตโดยแจ็คได้มีแนวคิดเอาไว้ว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อนๆที่มาร่วมโตกับเขานั่นน่ะจะคิดว่ายังไงมันเป็นคาถาเปิดประตูสู่ขุมทรัพย์นั่นเองในช่วงแรกๆของการก่อตั้งน่ะก็เจออุปสรรคแล้วก็ปัญหาอีกมากมายแต่แจ็คมาบอกว่าเซลล์แล้วก็จะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งแรกของประเทศจีนแล้วก็จะตั้งชื่อว่าอาลีบาบาสงสัยไอ้เนี่ยไปดูหนังอินเดียอาหรับอันนั้นมาแน่ๆเลยอาลีบาบาเพราะว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าบริษัทอาลีบาบาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้เมื่อความสำเร็จมันยังมาไม่ถึงเพื่อนๆก็บอกว่าไอเดียของไอ้แจ็คไอเดียมึงอ่ะหัวแตกที่สุดแต่แจ็คไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเขาอ่ะกับยึดมั่นที่จะทำมันต่อไปจนกระทั่งอาลีบาบาเป็นที่ยอมรับมากมายมหาศาลจนมีมูลค่าถึง2 ล้านล้านบาทแล้วมันได้เปลี่ยนคนธรรมดาอย่างแจ็คมาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนทันทีเรื่องราวของแจ็คสอนเราว่าโชคและโอกาสมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองมันไม่ใช่เป็นแค่ชะตาชีวิตที่ใครจะมากำหนดให้เราเท่านั้นเมื่อหลายคนเห็นความสำเร็จของแจ็คมาก็บอกว่าเอ้ยมึงอ่ะเป็นคนที่โชคดีได้มีเพื่อนดีพาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่เดี๋ยวแต่ถ้ามองให้ดีๆก็บอกแล้วว่าแจ็คเป็นคนที่สร้างความโชคดีขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะตั้งแต่เด็กๆทุกวันแจ็คต้องปั่นจักรยาน27 กิโลไปอุทิศตนเป็นไกด์เพื่อจะแลกกับภาษาอังกฤษยอมสละเวลาที่เด็กๆจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแจ็คได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองขึ้นมาแล้วในขณะที่อีกหลายๆคนบ่นว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยได้รับโอกาสเลยโดยที่หลายๆคนไม่เคยถามตัวเองเลยว่าพวกเขาเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองขึ้นมาแล้วหรือยังเพราะถ้าวันนี้คุณยังเอาเวลาว่างของตัวเองไปทำในสิ่งที่ไม่ส่งผลดีต่ออนาคตของคุณยังสนุกสนานไปวันๆถ้าคุณทำเช่นนั้นมันก็ไม่มีทางที่โอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันแจ็คมาได้บอกกับทุกๆคนแล้วก็บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าความล้มเหลวมันคือรางวัลที่งดงามสำหรับพวกเราทุกคนซึ่งเมื่อฟังดูแล้วเนี่ยไอ้แจ็คมาสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันพูดง่ายนะเว้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็ทำใจยากพอสมควรเพราะทุกครั้งที่เราเจอกับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดมันก็มักจะมีคำถามผุดขึ้นมาอย่างมากมายเฮ้ยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันจะพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้จริงหรือเปล่าแล้วควรจะพอหรือจะไปต่อกับสิ่งนี้หรือเราจะทำยังไงต่อไปดีวะเราทุกคนล้วนตั้งคำถามแบบนี้เสมอในเวลาที่ต้องเจอช่วงที่ยากลำบากข
ของชีวิตดังนั้นอะไรเล่าคือสิ่งที่เราจะต้องทำจริงๆในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นเพื่อเป็นตัวอย่างก็ขอย้อนเวลาพาไปดูจุดที่ยากลำบากที่สุดของแจ็คมากันก่อนเลยเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจว่าแจ็คเขาจัดการกับความผิดพลาดของตัวเองยังไงต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าเรื่องราวของแจ็คนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่เราเคยเห็นมันน่ากลัวแล้วก็น่าอดสูยิ่งกว่านั้นแจ็คเล่าว่าช่วงที่เรียนจบมหาลัยใหม่ๆเนี่ยเขาแทบจะไม่มีเงินใช้เลยอันนี้มันคือเรื่องธรรมดาของคนจนที่เรียนจบใหม่ๆครับแจ็คแล้ววิธีแก้ปัญหาของแจ็คนี่แยบยลขนาดไหนแม่งก็เหมือนกับไอ้พวกเราทุกคนนั่นแหละสมัครไปสิวะหางานทำไปสิวะถ้ารู้จักใครพาไปทำงานได้ก็ดีถ้าไม่รู้จักก็เขียนใบสมัครมันออกไปเยอะๆแล้วที่สำคัญตอนนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นคนที่มันไม่ค่อยมีสตางค์เป็นคนจนนี่แหละมันก็ต้องเขียนใบสมัครไปบริษัทใหญ่บริษัทเล็กอะไรไม่สนส่งไปก่อนเพื่อให้ได้งานของแจ็คมาเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยรวมๆเนี่ยประมาณ30กว่าแห่งแจ็คมาแค่30กว่าแห่งเองเหรอเดี๋ยวเนี่ยเขาเป็น100แต่สมัยนั้นน่ะโรงงานมันอาจจะไม่เยอะมากพอก็ได้ซึ่ง30กว่าแห่งอ่ะก็ถือว่าเยอะในเวลานั้นจริงๆเพราะแจ็คมาบอกว่าเอาวะกูส่งไปเยอะที่สุดมันก็มีโอกาสได้อย่างน้อยสักทีนึงวะเมื่อวันเวลาผ่านไปจดหมายที่ส่งกลับมาที่บ้านของเขาเป็นจดหมายที่ส่งกลับมาจากบริษัทต่างๆที่แจ็คได้ยื่นสมัครงานไปโอ้โหส่งกลับมานี่แสดงว่าได้งานสิวะไม่ใช่ครับสมัยโน้นน่ะได้ไม่ได้เขาก็จะส่งมาบอกแต่สมัยเนี้ยพอไม่ได้แม่งทิ้งกูเลยจดหมายที่ส่งไปหมดทุกฉบับส่งกลับมาทุกฉบับส่งมาแสดงความเสียใจแจ็คมาก็ได้อ่านแล้วก็ซึมซับความเสียใจอันนั้นเข้ามาเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นแจ็คก็ยังคงมีความหวังอยู่บอกแล้วไงคนที่เห็นอนาคตเขาจะมีความหวังอยู่รู้ว่าสู้ไปเพื่ออะไรแล้วก็หาช่องทางตอบอีกยื่นสมัครไปอีกไอ้เจ้าที่จะคิดได้แล้วมันก็จะต้องมีสักที่นึงที่จะมองเห็นความสำคัญของเขาที่จะเอาเขาไปร่วมงานแต่ดูเหมือนความหวังเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆลดลงเหมือนกับจดหมายที่ส่งกลับมาตอนนั้นแจ็คมาก็เหมือนกับคนที่ไปสมัครงานแล้วไม่ได้ทุกคนแหละสับสนกับตัวเองมากตอนนี้โลกกำลังเล่นอะไรกับชีวิตกูอยู่วะเพราะว่าแจ็คมาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าคนคนนึงจะถูกทุกบริษัทปฏิเสธขนาดนี้ทั้งที่เขาบอกว่าเขาต้องการคนร่วมงานมากมายแต่แล้วท่ามกลางความมืดมนแจ็คก็ได้เห็นข่าวในทีวีบอกว่าบริษัท KFC ต้องการพนักงานร่วมงานมากมายเพราะว่ามันเป็นสาขาแรกที่จะมาเปิดที่ปักกิ่งและแล้วหนุ่มผู้มีความฝันและความศรัทธาเดินทางไปที่ปักกิ่งทันทีเพื่อจะไปสมัครเป็นพนักงานของ KFC แล้วในวันนั้นมีคนสมัครเป็นพนักงาน24คนแจ็คคือหนึ่งในนั้นเขารับมากมายหลายตำแหน่ง24คนกูได้แน่นอนเฮ้ย KFC เขารับพนักงาน23คนต้องตกสักคนนึงแจ็คมาบอกกูตกมาตั้งเยอะแล้วคราวนี้คงไม่ใช่โชคที่จะตกอีกของกูต้องเป็นโชคที่ได้ทำงานแต่ความฝันของแจ็คมาก็ได้สูญสลายคนที่โชคร้ายหนึ่งคนนั้นก็กลับคือเขาอีกครั้งนึงแจ็คมาก็กลับบ้านมือเปล่าอีกเช่นเคยหลังจากที่ผิดหวังจากเคสซีได้ไม่นานก็มีเพื่อนสนิทคนนึงชวนไปสมัครเป็นตำรวจเฮ้ยโอกาสได้มีสูงเว้ยเพราะอัตเตียกูเนี่ยรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งในตอนนั้นมีคนสมัครไป5 คน 5 คนเองตอนนั้น24กูยังได้ที่24อันนี้5คนคงต้องได้นะวะผลปรากฏออกมาว่าไอ้ทั้ง4คนที่ยื่นสมัครไปได้รู้ทันทีเลยใช่ไหมครับว่าไอ้คนที่ตกคือแจ็คมาเหมือนเดิมซึ่งกรมตำรวจของจีนให้เหตุผลว่าแจ็คมาคุณมาสมัครตำรวจแล้วไม่ดูสารรูปตัวเองเลยผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้บุคลิกก็ไม่ดีโง่เฮงก็ไม่ได้ไม่เอาเรื่องราวทั้งหมดของแจ็คมาที่ผิดหวังต่อเนื่องมาถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็จะเรียกว่า serial failure หรือล้มเหลวอย่างต่อเนื่องมันเป็นคำที่เรียนแบบมาจากคำว่า serial killer หมายถึงเจ้าฆาตกรต่อเนื่องนั่นเองความเจ็บปวดและก็ล้มเหลวเหล่านี้แจ็คเอาไว้สอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสมอมามันจึงทำให้เขากล้าที่จะคิดนอกกรอบแล้วกล้าที่จะลองผิดลองถูกคนเรานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เคยล้มเหลวเลยเนี่ยแม่งจะหันซ้ายหันขวาถ้ากูล้มเหลวไปนี่กูจะมีชีวิตอยู่รอดยังไงวะมันมีความอับอายมีความกลัวความตระหนกโอ้ยความประมาหลายอย่างแต่ถ้าเราเคยชินกับมันมาแล้วแล้วก็สิวทั้งหมดนั่นแหละมันจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้แล้วนี่ก็คือเคล็ดลับที่แจ็คมาใช้จัดการกับความล้มเหลวของตัวเองยังไงซึ่ง
เคล็ดลับนี้มันจะทำให้คุณไม่กลัวความล้มเหลวอีกเลยแจ็คเคยพูดอยู่ในรายการหนึ่งว่าช่วงอายุระหว่าง18ถึง30มันคือช่วงอายุของการลองผิดลองถูกมันเป็นช่วงอายุในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และที่สำคัญจะต้องเป็นประสบการณ์ของความล้มเหลวอีกด้วยเพราะเมื่อคุณอายุถึง30แล้วคุณสามารถเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนได้ผิดพลาดให้เยอะอย่าไปกังวลเมื่อคุณล้มคุณก็แค่ลุกขึ้นมายืนแล้วคุณล้มลงอีกคุณก็ลุกขึ้นมายืนอีกมันก็แค่นั้นแจ็คก็เคยเล่าว่าเมื่อตอนเขาอายุ20กว่าเขาไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางสิ่งที่เขาทำแล้วมันสำเร็จเร็วเกินไปเขาจะไม่รู้เลยว่าถ้าหากล้มเหลวณเวลานั้นเขาจะต้องปรับปรุงและแก้ไขตรงไหนซึ่งนั่นมันอันตรายมากคุณลองคิดดูนะว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรก็สำเร็จไปหมดแล้วถ้าวันดีคืนดีมันเกิดวิกฤตกับชีวิตเราขึ้นมาเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเอาชนะมันได้ยังไงเพราะเราไม่เคยผ่านประสบการณ์ล้มเหลวแบบนั้นมาก่อนถูกไหมในทางกลับกันถ้าหากคุณต้องเจอกับความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะมันจะทำให้คุณสามารถอดทนได้กับทุกความกดดันและมันจะทำให้คุณสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นี่คือเหตุผลที่แจ็คพูดว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกว่าคุณจะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวมันคือรางวัลที่งดงามสำหรับคุณเพราะโลกของเราไม่ได้สอนเราแบบที่ครูสอนในห้องเรียนแต่โลกสอนเราผ่านความผิดพลาดที่เราทำมันคือโจทย์ที่เราจะต้องแก้ถ้าหากวันนี้คุณยังล้มเหลวอยู่บอกเลยคุณมาถูกทางแล้วเพราะความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่คุณสามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้มากแค่ไหนแต่ความสำเร็จที่แท้จริงมันคือการที่คุณสามารถเอาชนะและผ่านอุปสรรคที่ยากๆมาได้ต่างหากแล้วมาดูประโยคเด็ดที่แจ็คชอบพูดเอาไว้เสมอวันนี้มันจะแย่พรุ่งนี้มันจะแย่กว่าแต่มะรืนจะต้องงดงามเรื่องราวการล้มเหลวต่างๆของแจ็คมาแล้วก็ความสำเร็จของแจ็คมามันเกิดจากเขาได้มองเห็นว่าช่องว่างของอนาคตช่องว่างของทุกสิ่งที่ผ่านมาในสายตามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเอ้าเราไปเดินอยู่ที่ตลาดแล้วก็เห็นราคาของสินค้าเอ้าตรงนี้เขาขาย45บาทแล้วถ้ามีอยู่ที่ใดที่หนึ่งในแถบนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านขายส่งหรือร้านอะไรก็แล้วแต่มันราคาต่ำกว่า45บาทอาจจะเป็น42หรือ40นั่นคือช่องว่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสังคมต้องการอะไรแล้วเราควรจะทำอะไรให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการมองอนาคตให้เป็นกับการสู้กับความล้มเหลวให้ชนะให้ก้าวผ่านให้ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยลังสตูดิโอแล้วเราก็มาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอน 5:30 ของตอนเย็นเป็นต้นไปนะครับทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวสารกันสลัดเน่า